ายที่ทรงคุณค่าสำหรับสตรีเนื่องจากเป็นตัวยาที่มีผลต่อมดลูกโดยตรงคือมีสรรพคุณในการช่วยให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอแก้ปวดประจำเดือนช่วยบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวและเป็นยาระบายท้องอ่อนประโยชน์ของเบต้ากลูแคนช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระและกระตุ้นการทำงานของเซลล์แลงเกอร์ฮานซึ่งเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่นำเสนอสิ่งแปลกปลอมให้แก่เซลล์มาโครฟาจโดยกระบวนการเหล่านี้จะมีผลทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสลดนิ้วรอยและชะลอความแก่ของเซลล์ผิวหนังให้ช้าลงประโยชน์ของแอลฟูตาไทโอนช่วยเพิ่มให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเกิดจากกระบวนการสร้างเมลานินของร่างกายซึ่งฟูตาไทโอนไปลดการสร้างโดยการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเอสและกระตุ้นให้สร้างฟีโอเมลานินหรือสีขาวชมพูอ่อนๆมากกว่ายูเมลานินประโยชน์ของสารสกัดจากเปลือกสนช่วยลดปัญหาสีผิวที่คล้ำเกินไปเช่นการเกิดฝ้ากระนอกจากนี้ยังช่วยต้านอนุมูลอิสระและจะมีส่วนช่วยป้องกันอาการแดดเผาจากการได้รับแสงแดดมากเกินไปประโยชน์ของสารสกัดจากขมิ้นชันมีวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ที่เข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง3ตัวซึ่งมีผลทำให้ช่วยลดไขมันในตับสมานแผลภายในกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารทำความสะอาดให้ลำไส้เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดมะเร็งตับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังกำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่กินเข้าไปแล้วสะสมในร่างกายเตรียมก่อตัวเป็นเซลล์มะเร็งช่วยขับน้ำนมสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตรได้ดีช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระชะลอความชราและช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคหัวใจได้อีกด้วย B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0856668347084-099-9347และ084-938-1183หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดดีเน็ตเวิร์กบริษัทขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยมาตรฐานอินเตอร์เชื่อด World Freedom SuccessDSI เช็คบินขายตรงลวงโลกเครดิตยูเนียนคลองจันทร์อาการโคม่าบีบ2บริษัทประกันในเครือขายหุ้นใช้หนี้มหากาพย์บทใหม่ Milky Way International โลกทีมเก่าสร้างทีมใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น Best Me Life เอกชนระดมสมองลุยพัฒนาแฟรนไชส์ไทยเตรียมความพร้อมรับมือสู้ศึกแข่งขัน AEC ตลาดคอลลาเจนเดือดพล่าน D Network Max Healthy เจอละเมิดลิขสิทธิ์มาตรฐานตลาดข้าวถุงชำรุดวอนภาครัฐตีตราการันตีสินค้าระวังครีมพอกหน้าเถื่อนซื้อขายว่อนเน็ตเสียงหน้าพังติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนแสงสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร
02-105-6666 02-105-6677หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดดีเน็ตเวิร์กบริษัทขายตรงน้ำดีสัญชาติไทยมาตรฐานอินเตอร์เชือด World Freedom Success DSI เช็คบินขายตรงลวงโลกเครดิตยูเนียนคลองจันทร์อาการโคม่าบีบ2บริษัทประกันในเครือขายหุ้นใช้หนี้มหากาพย์บทใหม่ Milky Way International โลกทีมเก่าสร้างทีมใหม่เปลี่ยนชื่อเป็น Best Me Life เอกชนระดมสมองลุยพัฒนาแฟรนไชส์ไทยเตรียมความพร้อมรับมือสู้ศึกแข่งขัน AEC ตลาดคอลลาเจนเดือดพล่าน D Network Max Healthy เจอละเมิดลิขสิทธิ์มาตรฐานตลาดข้าวถุงชำรุดวอนภาครัฐตีตราการันตีสินค้าระวังครีมพอกหน้าเถื่อนซื้อขายว่อนเน็ตเสี่ยงหน้าพังติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิเนียนแสงสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมาเจอภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085-666-8347 084-099-9347ตามหาความจริงก็นำท่านผู้ชมมาอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่คือภูเขาเรื่องภูเขาไฟฟูจิในจังหวัดยากามิชิ 2,305 เมตรซึ่งความสูงนี่จากตอนนี้ผมยืนอยู่ในระดับพื้นล่างเนี่ย 2,300 5เมตรนะครับท่านผู้ชมซึ่งในหน้าภูเขาในวันนี้ก็คือวันที่อากาศปลอดโปร่งยังตามปล่องยังมีภูเขามียังมีควันพุ่งอยู่นะครับและภูเขาอันนี้ก็พร้อมที่จะระเบิดตามข่าวที่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาออกไปแจ้งเตือนประชาชนว่าพร้อมที่จะระเบิดถ้าระเบิดนั่นก็หมายถึงว่าทั้งโตเกียวจังหวัดชิบะจังหวัดรอบๆโอไดบะเนี่ยก็จะมีแก่แต่พวกฝุ่นละอองและพวกลาวาซึ่งสูงหลายระดับจริงวันนี้ชาวญี่ปุ่นได้เที่ยวมากมายจำนวนเยอะเลยที่เข้าไปเที่ยวยอดนะครับเดินขึ้นไปนอนด้วยนะสงสัยว่าต้องจองเป็นปีไม่ใช่ว่าอาจจะมาเดินมาขึ้นเลยไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นประทับใจของชาวญี่ปุ่นซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาก็มาเที่ยวกันซึ่งวันนี้มีนักท่องเที่ยวตัวใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นได้มาเที่ยวเยอะเลยเยอะมากวันนี้ผมประทับใจหลายจุดครับท่านผู้ชมครับครับขึ้นไปไหนวัน
ี่รายการตามหาความจริงนำท่านผู้ชมสู่จังหวัดยาคามาชิในเทือกเขาไฟฟูจิที่ด้านหลังนี้ของผมคือภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง 3,776 เมตรขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนั้นภูเขาไฟฟูจิที่กำลังรายการตามหาความจริงสถานีโทรทัศน์ไทย NTV วันนี้ทุกวันได้นำท่านผู้ชมมาอยู่ชั้นที่5ของภูเขาไฟแต่ตอนนี้เรายืนอยู่ด้านล่างนะครับความสวยงามมากคนญี่ปุ่นนี่เขารักษาความสะอาดมีระเบียบวินัยการขับรถการที่การจราจรบนนี้ก็ดีกว่าครับเขาทำอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารญี่ปุ่นก็เป็นความเป็นมีวินัยของพี่น้องชาวญี่ปุ่นผมประทับใจนะครับมาญี่ปุ่นนี้ผมมาพักที่จังหวัดชิบะนะครับที่ชิตาวานะครับโอเคประมาณ100 เมตรเพื่อภูเขาไฟฟูจิดีซึ่งวันนี้เนี่ยอากาศโปร่งแล้วก็ถึงภาพบรรยากาศที่ดีมากๆเลยท่านผู้ชมครับผมประทับใจคนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่ดีตอนนี้คนไทยตามกฎหมายเนี่ยคนไทยที่มานักท่องเที่ยวไทยที่มาจะไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องขอวีซ่าสามารถพักอยู่15 วันนะครับซึ่งผมก็ประทับใจทั้งอิมิเกชันก็ดีตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นก็ดีนะครับศูนย์ราชการก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีเขาต้อนรับเขาให้ความเป็นกันเองอย่างดีมากต้อนรับให้ไปเที่ยวอย่างเหมือนกับบ้านแห่งที่สองเขาผมมาที่ภูเขาไฟฟูจิผมประทับใจมากส่วนวันพรุ่งนี้คงจะไปอีกหลายจุดในเมืองโตเกียวแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สำคัญที่สำคัญเพื่อบอกว่าให้ญี่ปุ่นนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็ถึงคนไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นมาได้ตอนนี้ญี่ปุ่นไม่ต้องมีคนไทยไม่ต้องใช้วีซ่าสามารถอยู่ได้15 วันรายการตามหาความจริงเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมหลายจุดที่เราจะไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่นในโตเกียวก็ดีในจังหวัดเมืองอิชิคาวะก็ดีแหล่งอาหารอร่อยๆตามชินจูกุก็ดีนะครับหลายแห่งเยอะแยะผมก็อาจจะบอกไม่หมดเพื่อนเพื่อนก็มีคุณไอ้นะครับเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนกันเองครับมาเที่ยวนะครับมาทำทีมที่จะดูแลอย่างเจ็บปวดอยากเอาคนที่ไทยจะเป็นตัวอย่างเอาที่เนี่ยเป็นแบบอย่างของคนอื่นการอนุรักษ์การมีระเบียบความสะอาดนะครับรักษาแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวเขาให้มีความรู้สึกเหมือนบ้านแห่งที่สองของเขาเพื่อจะให้นักเที่ยวกลับเข้ามาญี่ปุ่นครั้งหนึ่งมีจริยธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของรัฐบาลญี่ปุ่นครับ